ัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะยังอยู่ในเรื่องของสมการใช่ไหมคะนักเรียนได้ใช้สมบัติการเท่ากันใช่ไหมสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกและสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบใช่ไหมเราเอาไปใช้เพื่ออะไรนักเรียนสมบัติการเท่ากันเนี่ยเอาไปใช้เพื่ออะไรคะเราเอาไปใช้เพื่ออะไรสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกกับการลบเราเอาไปใช้เพื่อแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาแก้สมการกันอีกนะคะโดยใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์พร้อมกันเลยนะคะสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนะคะนักเรียนแล้วก็เราจะต้องนำสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเนี่ยเพื่อเอาไปใช้แก้สมการด้วยนักเรียนเรียนรู้สมบัติมันแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเรียนสมบัติมันไปเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ไหมคะเราจะเรียนรู้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณแล้วเราจะเอาสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเนี่ยไปแก้สมการแก้สมการแบบไหนแก้สมการที่มันมีตัวไม่ทราบค่านะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะเราจะต้องสามารถแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าเป็นยังไงคะตัวไม่ทราบค่าเป็นไงเป็นตัวอักษรใช่ไหมอาจจะเป็นอักษรภาษาไทยหรืออักษรภาษาอังกฤษและอีกอย่างนึงอาจจะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ใช่ไหมพวกนี้เราเรียกว่าเป็นตัวไม่ทราบค่านะคะเราจะเอาสมบัตินั้นมาแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า1ตัวมี1ตัวเท่านั้นนะคะนักเรียนอาจจะเป็น A B C E ในสมการนั้นหรือว่าอาจจะเป็นกอไก่ขอไข่ก็ได้ใช่ไหมคะอยู่ในสมการนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะนักเรียนเราจะไปทบทวนกันก่อนนะคะทบทวนสมบัติการบวกกับการลบที่เราเรียนกันไปแล้วในชั่วโมงถัดที่แล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนพิจารณาว่าควรนำจำนวนใดมาบวกหรือลบก็คือเราจะใช้สมบัติที่เราเรียนไปแล้วนะมาดูอันแรกข้อที่1กบวก8เท่ากับ10เราจะต้องหาตัวไม่ทราบค่าคืออะไรคะกใช่ไหมตัวไม่ทราบค่าคือกแล้วนักเรียนจะต้องนำจำนวนเนี้ยใดมาบวกหรือลบนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องใช้จำนวนใดจำนวนอะไรคะจำนวนอะไรคะฮะจำนวนอะไรมาบวกหรือลบนักเรียนต้องใช้จำนวนอะไรจำนวนอะไรคะวิธีการดูก็ให้นักเรียนดูที่ไหนดูข้างที่มีตัวไม่ทราบค่าอยู่ใช่ไหมคะตัวไม่ทราบค่าคือกอไก่ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะตัวไม่ทราบค่าเนี่ยคือกอไก่แล้วมันบวกด้วย8ฉะนั้นเราจะต้องใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบเราต้องเอา8มาลบใช่ไหมคะเพื่อให้เหลือตัวแปรเพียงตัวเดียวหรือตัวไม่ทราบค่าเนี่ยเพียงตัวเดียวลองคิดดูสิคะว่าทำไงทำไงคะทำไงคะเราก็กบวก8เท่ากับ10ใช่ไหมคะเราต้องนำอะไรนำอะไรคะนักเรียนนำ8มาทำอะไรมาลบทั้งสองข้างนะมาลบทั้งสองข้างเราก็จะได้เป็นอะไรคะวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดกบวก8วงเล็บปิดลบ8เท่ากับ10ลบ8ก็จะได้หมดไหมนักเรียน8กับลบ8เป็น0ใช่ไหมคะ8กับลบ8เป็น0ใช่ไหมฉะนั้นข้างนี้จะเหลือแค่กใช่ไหมคะนักเรียนจะเหลือแค่กเท่ากับ2เท่ากับ2ฉะนั้นข้อนี้ข้อที่1ตอบว่าอะไรใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบ2ฮะ
นำ8มาลบทั้ง2ข้างแล้วคำตอบของเราก็คือ2นี่ไงคือคำตอบตรวจสอบสิคะว่าถูกไหมตรวจสอบไงตรวจไงคะ2บวก8เท่ากับ10จริงไหม2บวก8เท่ากับ10จริงไหมคะจริงแสดงว่าคำตอบที่เป็น2นี่เป็นไงคะถูกต้องใช่ไหมคะก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ก็ตอบ2นะคะทบทวนเรื่องเก่านะคะคราวนี้ครูจะให้นักเรียนตอบบ้างนะคะว่านักเรียนจะใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบสรุปว่าข้อ1นักเรียนใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบคะข้อที่1 8ใช้8มาลบทั้ง2ข้างใช่ไหมคะเราได้คำตอบเป็น2ใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำข้อที่2นะคะข้อที่2เอาเริ่มจากกลุ่มไหนดีให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทั้งนักเรียนต้นทางแล้วปลายทางเลยหันหน้าเข้าหากันนะคะคิดว่าข้อที่2เนี่ยนักเรียนจะบวกหรือลบแล้วใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบได้ไหมเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1นะได้ไหมคะได้ใครจะตอบใครจะตอบนักเรียนฟังเพื่อนได้คำตอบทุกกลุ่มยังคะได้แล้วนะนักเรียนฟังเพื่อนว่าเพื่อนตอบถูกไหมนะคะตอบว่าไม่ใช่หาคำตอบครูไม่ได้ให้หาคำตอบว่าตอบอะไรข้อนี้มันตอบ8ใช่ไหมแต่ครูถามว่านักเรียนนำจำนวนใดมาบวกหรือลบเอา12ไปลบทั้ง2ข้างครับเอา12ไปลบทั้ง2ข้างถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปข้อที่3ให้ช่วยกันคิดเลยนะคะแล้วครูจะถามนะต่อไปข้อที่3 18บวกคอเท่ากับ25เราจะหาคำตอบเนี่ยเราจะนำจำนวนใดมาบวกหรือลบแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะคะใช้จำนวนอะไรมาบวกหรือลบกลุ่มที่4ได้ไหมกลุ่มที่4กลุ่มที่4 1คน1คนยืนขึ้นนะคะตอบนักเรียนใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบเอา18มาลบกับทั้ง2ข้างเอา18มาลบทั้ง2ข้างถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปข้อที่4งอลบ12เท่ากับ5กลุ่มที่3กลุ่มที่3ใครจะตอบใครจะตอบยกมือกลุ่มที่3ใครจะตอบยืนขึ้นเลยนะคะนักเรียนใช้อะไรเอา12มาบวกกันทั้ง2ข้างครับนํา12มาบวกทั้ง2ข้าง2ข้างถูกต้องไหมถูกครับถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปยังไม่หมดนะยังมีอีกใครยังไม่ได้ตอบนะต่อไปข้อที่5นะกลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใครจะตอบใครจะตอบตอบว่าเอา21มาบวกทั้ง2ข้างถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปนะคะข้อที่6แล้วนะคะกลุ่มไหนยังไม่ตอบเอ่ยกลุ่มที่5ตอบหรือยังกลุ่มที่5 1คนนะคะกลุ่มที่5 1คนนักเรียนใช้จำนวนใด
แล้วมาทำอะไรบวกหรือลบเอามาบวกค่ะเอามาบวกเอาอะไรบวกคะ3บวกค่ะเอา3มาบวกทั้ง2ข้างถูกไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าถูกไหมถูกไหมคะถูกต้องนะใช้3มาบวกทั้ง2ข้างอ้าวนั่งลงได้ต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7ทำยังไงกลุ่มที่6นะคะอ้าวกลุ่มที่6นะคะกลุ่มที่6นักเรียนคิดว่านักเรียนใช้จำนวนใดมาบวกหรือลบนำ10ไปลบทั้ง2ข้างค่ะนำ10ไปลบทั้ง2ข้างเป็นไงคะเป็นยังไงคะถูกไหมกลุ่มอื่นๆคิดว่าถูกไหมคะถูกต้องนะคะอ้าวเพื่อตอบถูกทำไงต่อไปข้อที่8ให้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเลยตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันเลยนะคะครูจะดูว่าใครยังไม่ใครไม่ตอบแสดงว่ายังไม่เข้าใจนะข้อที่8ทำยังไงคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่9ทำยังไงคะทำโลทางสองค่ะถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายตอบดังๆเลยนะถูกต้องเป็นไงบ้างเข้าใจไหมคะนักเรียนก็ดูง่ายๆเลยใช่ไหมคะเราดูยังไงนะเราดูไงคะเราดูข้างที่เป็นอะไรคะนักเรียนมีตัวไม่ทราบค่าอยู่เป็นเลขอะไรคะ12 12บวกอยู่ก็เอามาลบทั้ง2ข้างอ้าวทีนี้ข้อ10ดูตรงไหนดูตรง C นี่ไง C ลบ10ใช่ไหมคะ C ลบ10เราก็ต้องทำยังไงคะบวก10เข้าไปทั้ง2ข้างเพราะว่า10มันลบอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะวันนี้จะเข้าสู่เรื่องการใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนะคะนักเรียนพิจารณาสมการ20บวก6เท่ากับ26ไหมเท่าไหมนักเรียนคิดว่าเท่าไหมคะเท่า20บวก6ได้26แสดงว่าสมการนี้เป็นยังไงเป็นจริงเป็นจริงเป็นสมการที่เป็นจริงเพราะแต่ละข้างมันเท่ากับแต่ละข้างมันเท่ากับเท่าไหร่แต่ละข้างมันเท่ากับ26ใช่ไหมมันเท่ากันทั้ง2ข้างเลยข้างนี้ก็26ข้างนี้ก็26ใช่ไหมคะแล้วถ้าเรานำจำนวนไปคูณทั้ง2ข้างสมการเดิมสมการที่เท่ากันใช่ไหมคะมันเป็นสมการที่เท่ากันอยู่ใช่ไหม20บวก6มันเท่ากับ26อยู่ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเรานำจำนวนเข้าไปคูณทั้ง2ข้างเป็นจำนวนที่เท่ากันนักเรียนคิดว่าสมการนี้ยังเป็นสมการที่เป็นจริงอยู่ไหมเป็นจริงมันก็ยังเป็นจริงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสมการที่เท่ากันอยู่เมื่อเรานำตัวที่เท่ากันมาคูณทั้ง2ข้างสมการมันก็ยังเท่ากันอยู่ทั้ง2ข้างก็คือเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่คะ78ก็คืออันนี้เป็น26คูณกับ3ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากันคือ78แล้วถ้าเรานำตัวเลขอื่นล่ะเราไม่เอาเลข3มาคูณบ้างเราไม่ใช้เลข3มาคูณครูใช้เลข5มาคูณ คิดตรงกันเลยใช่ไหมนักเรียนก็คิดว่าเลข5นะอ้าวถ้าเกิดครูเอาเลข5มาคูณบ้างนักเรียนคิดว่ายังเป็นสมการที่เป็นจริงอยู่ไหมเป็นจริงเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวที่ไปคูณมันเท่ากันจากที่สมการมันเท่ากันอยู่แล้วจริงไหมคะแล้วมันเท่ากันเท่าไหร่คะ130ก็เอา26คูณกับ5ก็จะได้ออกมาเป็น130ใช่ไหมคะนักเรียนคูณเลขทันไหมคูณเลขนะคะนักเรียนก็เอาเนี่ยเพราะว่า26อันนี้คืออะไร26จริงไหมนักเรียน26คูณ5
ก็จะต้องเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันเป็นที่เท่ากันก็คือ130นะคะอ้าวดูต่อไปนะคะถ้าเราคูณ2บ้างคิดว่ายังเท่ากันอยู่ไหมเท่ากันเท่าไหมคะนักเรียนเท่ากันนะคะคูณอะไรก็ได้ที่เป็นจำนวนอะไรคะนักเรียนที่มันเป็นจำนวนที่เท่ากันสมการนั้นก็ยังคงเท่ากันนะคะข้อนี้เท่ากันที่เท่าไหร่คะ52เท่ากันที่52นะคะเอาดูต่อไปเลยนะคะดูต่อไปเลยนะคะถ้าเป็นทศนิยมบ้างล่ะเมื่อกี้นี้เราเป็นจำนวนเต็มหมดเลยใช่ไหมทีนี้ว่าถ้ามันเป็นทศนิยม 2.5 คูณ2เท่ากับ5ไหมคะนักเรียนเท่าไหมเท่าไหมคะเท่าเป็นสมการที่เป็นจริงเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าคำตอบทั้งสองข้างมันเท่ากันเท่ากันอะไรคะอะไรเท่ากัน 2.5 คูณ2ได้เท่าไหร่ตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่คะคูณกันได้5ใช่ไหมแล้ว5มันเท่ากับ5ไหมเท่าไหมคะนักเรียนเท่าใช่ไหมแสดงว่าสมการนี้ก็ต้องเป็นสมการที่เป็นจริงจริงไหมคะนักเรียนเพราะว่ามันเท่ากันตัวที่เท่ากันก็คือ5นั่นเองนะคะอ้าวคราวนี้ให้นักเรียนหาจำนวนนะคะให้หาจำนวนเนี่ยคูณเข้าไปทั้งสองข้างนะคูณเข้าไปทั้งสองข้างเห็นไหมคูณจำนวนเข้าไปทั้งสองข้างกลุ่มละสองจำนวนพร้อมเหตุผลนะว่ามันเท่ากันเพราะอะไรนะคะสมการนะคะนักเรียนสมการให้ดูตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง 2.5 คูณด้วย2เท่ากับ5อยู่ใช่ไหมคะครูคูณอะไรเข้าไปคะนักเรียนครูคูณ3เข้าไปทั้งสองข้างนักเรียนคิดว่าอันนี้เท่ากันไหมเป็นสมการที่เป็นจริงไหมจริงจริงเพราะอะไรนักเรียนต้องบอกเหตุผลครูด้วยนะคะจริงเพราะว่าอะไรทั้งสองข้างเนี่ยมันได้เท่าไหร่มันได้15ใช่ไหมใช่หรือเปล่านักเรียนอ้าวทุกกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางเลยนะคะให้ช่วยกันคิด2จำนวนอ้าวเริ่มได้ค่ะนักเรียนต้องบอกครูด้วยนะว่ามันเท่ากันที่เลขอะไรรู้แล้วใช่ไหมคะเอาได้ยังคะเอาได้แล้วเอาให้นักเรียนตอบกลุ่มไหนดีฮะฮะเอามือลงวันนี้ให้กลุ่ม2ตอบก่อนละกันกลุ่ม2กลุ่ม2ใช้อะไรคะกลุ่ม2ใช้5ใช้5ใช้5คูณทั้ง2ข้างได้เท่าไหร่คะ25ได้25เพราะทั้ง2ข้างเท่ากับ25ใช่ไหมคะอ้าวถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยคิดว่านักเรียนทุกคนทำได้แล้วนะคะนักเรียนดูนะว่าครูใช้อะไรอีกครูใช้10ได้ไหมใช้10ได้ไหมคะได้ไหมคะ
ครูใช้10ได้ไหมได้เพราะว่าเราก็คูณตัวเดียวกันใช่ไหมคูณ10คูณ10ได้เท่าไหร่คะเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันคืออะไรคะตัวเนี้ยมันคือ5ใช่มั้ย5คูณ10ก็ได้50 5คูณ10ก็ได้50ใช่มั้ยคะนักเรียนอันนี้เราเรียกว่าสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเราคูณเข้าไปทั้ง2ข้างจำนวนที่เท่ากันใช่มั้ยคะก็ยังเป็นสมการที่เป็นจริงอยู่คราวนี้เราจะนำสมบัติการคูณเนี่ยนักเรียนสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเนี่ยไปแก้สมการแล้วนะคะพร้อมไหมคราวนี้เราจะใช้แล้วนะคะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนดีหารด้วย9เท่ากับ9นะนักเรียนดีหารด้วย9เท่ากับ9เราต้องหาอะไรคะเราต้องหาอะไรดีหารด้วย9เท่ากับ9เราต้องหารดีใช่ไหมเราต้องหารดีออกมาแล้วดีหารด้วย9ฉะนั้นเราต้องนำอะไรนำอะไรคะนำเลขอะไรเราก็ต้องนำเลข9เนี่ยมาทำอะไรคะเราก็ต้องนำ9มาคูณทั้ง2ข้างใช่ไหมเราต้องนำ9มาคูณทั้ง2ข้างแล้วดีส่วนดีหารด้วย9เนี่ยเราเขียนให้มันอยู่ในรูปเศษส่วนได้ใช่ไหมคะนักเรียนมันจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะได้เป็นดีส่วน9ตัวนี้คืออะไรตัวนี้มาจากไหนนักเรียนมาจากไหนมาจากไหนก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมใช่หรือเปล่าดีหารด้วย9ก็คือดีส่วน9แล้วเราทำอะไรเข้าไปเอา9คูณเข้าไปทั้ง2ข้างแล้ว9ตัวนี้ก็คือตัวไหน9ตัวนี้ก็คือ9ตัวนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคือสมการที่เท่ากันอยู่แล้วเราคูณ9เข้าไปทั้ง2ข้างเราจะได้อะไรคะ81เพราะ919919เหลือแค่อะไรคะเหลือแค่ดีเท่ากับ9คูณ9ก็คือ81นะคะเราก็จะได้ดีเท่ากับ81อ้าวตรวจสอบดูว่าคำตอบที่เราได้มานั้นมันถูกต้องไหมตรวจสอบยังไงคะเวลานักเรียนตรวจสอบยังไงเอาเอา81ไปแทนตรง D ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนก็แทน D ลงไปเลยนะคะก็เป็น81หารด้วย9ก็จะเท่ากับ9เป็นสมการที่เป็นจริงดังนั้นตอบว่าตอบว่า81เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมคะ81เป็นคำตอบของสมการนี่คือเรานำสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณไปแก้สมการเพื่อหาตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าของตัวอย่างนี้ก็คือตัวอะไรคะตัวดีนะคะอ้าวเดี๋ยวเตรียมสมุดขึ้นมาให้นักเรียนลองหาเลยนะคะข้อนี้นะคะพี่หารด้วย8เท่ากับ12นักเรียนจะต้องดูตรงไหนดูตัวไหนคะดูตรงไหนคะดูตรงไหนดูว่าตัวไม่ทราบค่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมใช่หรือเปล่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ทางซ้ายหรือขวาอยู่ทางไหนอยู่ทางซ้ายนี่ใช่ไหมใช่ไหมคะอยู่ทางซ้ายใช่ไหมนักเรียนนักเรียนดูตัวไม่ทราบค่าว่าอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วดูตัวเลขดูตัวเลขอะไรคะตัวเลขอะไรตัวเลขอะไรนักเรียนตัวเลขอะไรคะตัวเลข8ฉะนั้นเราต้องนํา8ไปทําอะไรนํา8ไปทําอะไรนํา8คูณกันทั้ง2ค่ะเอาทําเลยนะคะ
ตรวจสอบความเข้าใจนะว่านักเรียนทำได้ไหมอันนี้ยังเป็นตัวอย่างอยู่นะคะนักเรียนลองทำดูเขียนด้วยว่านำ8ไปคูณทั้งสองข้างเขียนไว้เขียนเนี่ยเขียนตรงกลางไว้นำ8ไปคูณทั้งสองข้างตรงนี้นักเรียนต้องนำอะไรนะคะตอบพร้อมกันใครยังไม่รู้จดลงไปนะคะนำ8มาคูณทั้งสองข้างนะคะได้เพราะว่าเรานำ8มาคูณทั้งสองข้างใช่ไหมแต่ว่าเรามาเขียนตรงข้างหน้าทีนี้อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้อ้าวคูณเลยได้อะไรไม่เราต้องเขียนแบบนี้ต้องอันนี้อัดอันนี้เหลือ p เท่ากับต้องตรงกันเท่ากับ96เขียนตรงนี้ดูต่อนะคะนักเรียนนำ8มาคูณทั้งสองข้างแล้วนักเรียนก็จะได้ p ส่วน8คูณด้วย8เท่ากับ12คูณ8ใช่ไหมได้แบบนี้ไหมคะได้อ้าวแล้วทำไงต่อ8 1 8 8 1 8เหลือแค่อะไรคะอ้าวเหลือแค่ p ใช่ไหมนักเรียนต้องเขียน p ลงมาข้างล่างนะ p เท่ากับเท่าไหร่เอาเท่ากับให้ตรงกันนะคะเวลาแก้สมการเขียนเท่ากับไว้ให้ตรงกันก็จะได้ค่า p ออกมาเป็น96ใช่ไหมคะใช่ไหมได้ p เท่ากับ96ถูกไหมคะลองทำดูแล้วได้ไหมอันนี้อยู่ในช่วงลองทำอยู่นะเราลองทำกันอยู่นะคะลองทำกันอยู่ว่าทำได้ไหมเดี๋ยวครูจะเริ่มให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจะเก็บคะแนนแล้วนะคะเอาลองแทนค่าดูค่ะลองแทนค่าดูเอา96ไปแทนที่ไหน96ไปแทนที่ p ใช่ไหมคะเอา96ไปแทนที่ p ก็ได้96หารด้วย8ก็จะเท่ากับ12เป็นสมการที่เป็นจริงดังนั้นคำตอบของนักเรียนก็คือ96นะคะเป็นคำตอบของสมการนะคะจดไว้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตอบจากนี้ไปครูจะให้นักเรียนเริ่มเก็บคะแนนนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะตัวอย่างนี้จดเอาไว้ดูนะคะจดเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะทุกคนต้องทำนะคะแต่ในกลุ่มเดียวกันปรึกษากันได้ข้อไหนที่เราไม่เข้าใจแต่ทุกคนต้องทำลงไปในสมุดนะคะแบบฝึกหัด 5.7 เขียนหัวข้อไว้ด้วยนะคะแบบฝึกหัด 5.7 ครูจะจับเวลานะคะข้อละ1นาทีพร้อมยังคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะข้อที่1เราจะเติมอะไรลงไปนะคะเราจะเติมอะไรลงไปเราจะเติมอะไรลงไปให้เวลาข้อละ1นาที
ลอกโจทย์ด้วยนะคะนักเรียนเราใช้สมบัติอะไรคะนักเรียนใช้สมบัติการคูณใช่ไหมวันนี้เราเรียนสมบัติการคูณใช่ไหมคะดูตรงไหนดูตรงไหนนี่70บวก19เท่ากับ51 70บวก19เท่ากับ51ฉะนั้นเราจะต้องเติมอะไรลงไปเราจะต้องเติม7นะคะนักเรียนเราจะต้องเติม7ลงไปถูกไหมคะถ้าใครถูกให้ตัวเองไปเลย1คะแนนข้อต่อไปพร้อมไหมคะข้อต่อไปนะข้อที่2 1นาที1นาทีนะคะ1ข้อเสร็จแล้วเสร็จไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเติมอะไรคะนักเรียนตอบพร้อมกันเติมอะไรเติม5เพราะอะไรคะเพราะอะไรนี่25บวก72เท่ากับ97 25บวก12 72เท่ากับ97ฉะนั้นที่ต้องเติมก็คือเลข5เลข5นะคะต่อไปข้อที่3ถ้านักเรียนทำถูกให้คะแนนตัวเองไปด้วยนะคะข้อที่3ใครเสร็จแล้วบ้างยกมือใครเสร็จแล้วบ้างยกมืออ้าวมือลงหมดเวลาแล้วตอบว่าตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรตอบว่าตอบว่า9นะคะต่อไปข้อที่4ที่ผ่านมาใครถูกหมดเลยทุกข้อเลยยกมือสิ3ข้อที่ผ่านมาเนี่ยถูกหมดเลยเอามือลงใครผิด1ข้อใครผิด2ข้อมีไหมไม่มีเลยแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะเนี่ยใช่ไหมเติมอะไรคะข้อนี้เติม3นะเติม3
ต่อไปข้อที่5ข้อที่5เติมอะไรข้อที่5แล้วนะคะตอบอะไรคะนักเรียน10ตอบ10นะคะต่อไปข้อที่6ข้อ1ใหญ่จะมีอยู่6ข้อย่อยนะคะนักเรียนอันนี้ข้อสุดท้ายของข้อ1ใหญ่แล้วมีให้เติม2ที่นะคะนักเรียนมีให้เติม2ที่ครูถามว่าตัวที่นักเรียนเติมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถ้าตอบไม่เหมือนกันได้ไหมได้อ้าวได้แต่มีข้อแม้ว่าตัวที่นักเรียนไปเติมเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยต้องเป็นไงมันต้องเท่ากันใช่ไหมแต่คำตอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะดังนั้นถ้านักเรียนตอบไม่เหมือนครูอย่าตกใจนะว่าตัวเองผิดเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะอ้าวครูเติมนะครูเติม0ได้ไหมได้ถ้าครูเติม0อีกตัวนึงครูก็ต้องเติม0ด้วยแต่ถ้านักเรียนไม่เติม0ถูกมั้ยถูกได้นักเรียนเติมอะไรได้บ้างเติม1ได้มั้ยถ้าเติม1ตรงนี้ก็ต้องเติม1ใช่เปล่าหรือถ้าไม่เติม1เติมอะไรอีกนักเรียนเติมอะไร 1,000 เติม 1,000 เลยได้มั้ยเติม 1,000 เลยได้มั้ยได้ได้ถ้าเติม 1,000 ตรงนี้ก็ต้องเติม 1,000 ด้วยนะคะต่อไปข้อที่2นะคะอ้าวข้อที่2ให้นักเรียนใช้สมบัติการเท่ากันหาจำนวนมาเติมในช่องว่างหาจำนวนที่เท่ากันมาเติมในช่องว่างดูตัวอย่างนะคะ21บวก7เท่ากับ28ใช่ไหมใช่ไหมคะ21บวก7ได้28ไหมได้ไหมคะได้ดังนั้น21บวก7แล้วทำอะไรแล้วทำอะไรแล้วคูณ5ก็จะเท่ากับ28นั้นคูณ5ด้วยเพราะเราคูณ5เข้าไปทั้ง2ข้างคราวนี้มาดูข้อที่1 36หารด้วย3มันเท่ากับ12นะดังนั้นเนี่ย36หารด้วย3แล้วคูณ5มันจะเท่ากับอะไร12นักเรียนก็ต้องดูสิอันนี้ก็คือ28ตัวนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องได้อะไรมาเราก็ต้องได้อะไรมาเราก็ต้องได้อะไรมาคะเราต้องได้12อะไรเราต้องได้อะไรคะ12คูณ5ใช่ไหมใช่หรือเปล่าทำเลยนะคะแล้วก็ข้อ2ด้วยเหลือเวลาอีก1นาทีนะสำหรับข้อนี้
ตอบตอบอะไรคะข้อที่1ตอบว่า12 ตอบว่า12 คูณ5นะคะเพราะว่าตัว12ตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็5ก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ฉะนั้นข้อ2นักเรียนตอบอะไรคะ32 คูณ8ตอบว่า32 คูณ8ต่อไปต่อไปข้อ3 4 5ให้เวลา2นาทีให้เวลาทำ2นาที3ข้อไม่ยากแล้วใช่ไหมคะไม่ยากแล้วอ้าวหมดเวลาหมดเวลา2นาทีเสร็จไหมคะข้อ30ตอบอะไรคะข้อ30ตอบอะไรคะตอบเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ใช่ไหมนักเรียนเอาตัวนี้มาใช่ไหมคะก็จะได้เป็น5คูณ6แล้วก็คูณด้วย7นะคะต่อไปข้อที่4ก็จะตอบว่า25 คูณ 100ตอบว่า25 คูณ100ต่อไปข้อที่5ตอบว่า10 คูณ 100 โอเคถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3ให้นักเรียนใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเนี่ยมาแก้สมการนะคะข้อที่3นะคะแล้วอย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนะคะอย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนะงอหารด้วย6เท่ากับ15ขั้นตอนแรกเลยนะแสดงวิธีทำลอกโจทย์ลงมาก่อนนะคะพอลอกโจทย์มาแล้วนักเรียนต้องบอกได้ว่านำอะไรไปทำอะไรนะคะนำอะไรไปคูณหรือไปหารหรือไปบวกไปลบคะวันนี้เราเรียนสมบัติการอะไรสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณใช่ไหมฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำอะไรก็ดูตรงไหนดูตรงที่มีตัวไม่ทราบค่าอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเราจะนำเลขอะไรก็ดูข้างเดียวกันข้างไหนเนี่ยอันนี้ข้อนี้ข้างไหนอยู่ข้างไหนอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมเนี่ยเป็นเลขอะไรเป็นเลข6ใช่ไหมนักเรียนจะต้องนำ6ไปทำอะไรพอได้คำตอบแล้วลองตรวจคำตอบดูว่าถูกต้องไหมคะนะถ้าถูกต้องก็แสดงว่าคำตอบเรานั้นมันถูก
้าวนามอะไรคะนาม6มาคูณทั้ง2ข้างของเครื่องหมายเท่ากับก็จะได้มาเป็นงอหารด้วย6คูณด้วย6ใช่ไหมเท่ากับ15คูณ6นะเขียนแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็2ตัวนี้เป็นไงกันคะนักเรียนหารกันใช่ไหมหารกันไปก็จะเหลืองอเท่ากับงอเท่ากับเท่าไหร่ตอบสิคะงอเท่ากับเท่าไหร่คะงอเท่ากับ90นะคะเสร็จแล้วเอาคำตอบไปตรวจคำตอบไปตรวจสิเอาอะไรไปตรวจเอา90เนี่ยไปตรวจไปใส่ตรงไหนเอาไปใส่ที่งองูตรงเนี้ยใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเราก็ตรวจเลยนะคะตรวจคำตอบก็จะได้ออกมาเป็นไงเห็นไหมงองูก็คืออะไรคะนักเรียนแทนด้วย90ใช่ไหมเพราะว่าคำตอบของเราคือ90ใช่ไหมคะ90หารด้วย6ก็ได้15ตรงไหมคะตรงแสดงว่าเป็นสมการที่เป็นจริงดังนั้นคำตอบที่90ก็เลยเป็นคำตอบของสมการนะคะตอบว่า90นะคะฝากการบ้านไว้ถึงข้อไปแก้สมการเองที่บ้านนะข้อที่2โจทย์ๆเลยนะคะเอานักเรียนโจทย์4เท่ากับขอหารด้วย9นะโจทย์ๆไว้เลยนะคะเอาไว้ทำเป็นการบ้านนะคะแล้วอย่าลืมทำด้วยนะคะนักเรียนตอนนี้ยังไม่ต้องทำนะจดไว้อย่างเดียวจดไว้อย่างเดียวยังไม่ต้องทำนะคะให้ไปทำเป็นการบ้านนะไม่ต้องรีบนะสำหรับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนักเรียนเอามาสรุปพร้อมกันทุกคนวางปากกาหันหน้ามาหาครูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทำที่บ้านนะไม่ต้องรีบนะคะสรุปก่อนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรการแก้สมการโดยใช้สมบัติเกี่ยวกับการคูณการแก้สมการโดยใช้สมบัติเกี่ยวกับการคูณนักเรียนสังเกตว่าตัวหารต้องไม่เป็นอะไรตัวหารต้องไม่เป็นเลขอะไรคะไม่เป็นตัวหารเนี่ยเป็นเลขอะไรไม่ได้เลยเลข0ใช่ไหมคือการแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่านะคะหารด้วยจำนวน1ที่ไม่ใช่0นะคะเราสามารถใช้สมบัติอะไรใช้สมบัติการคูณจำนวนที่เข้ากันเข้าไปทั้ง2ข้างใช่ไหมคูณจำนวนที่เท่ากันเข้าไปทั้ง2ข้างแล้วคำตอบของสมการนั้นเป็นไงสมการนั้นเป็นไงคะนักเรียนเท่ากันใช่ไหมคะพอเท่ากันผลคูณก็ยังเท่ากันนะคะก็แสดงว่าสมการนั้นเป็นจริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากการบ้านไว้1ข้อนะคะกลับไปทำด้วยนะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพThank you.